ชาวเน็ตตั้งกระทู้ดราม่าชมพู่อารยาปล่อยน้องสายฟ้าพายุมากเกินไปชาวพันทิพย์สวนกลับมันเป็นเรื่องของเขาการเลี้ยงดูลูกๆที่ปล่อยแบบสุดคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธการเลี้ยงลูกของคุณแม่ชมพู่อารยาสุดสวยที่ต้องเลี้ยงดู2หนุ่มน้องสายฟ้าและน้องพายุและได้ออกมาถ่ายคลิปวิดีโอประจำวันลงในโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่แล้วนักแสดงสาวก็ไม่วายโดนชาวเน็ตออกมากล่าวถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกของเธอว่าเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยมากเกินไปโดยสมาชิกพันทิพย์ได้ออกมาตั้งกระทู้พันทิพย์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของแม่ชมพู่หลังจากที่กระทู้นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีสมาชิกชาวพันทิพย์มากมายออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกระทู้นี้โดยส่วนใหญ่ได้ออกมากล่าวว่าเรื่องเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ควรก้าวก่ายกันบางความเห็นได้ออกมาเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกของชาวต่างชาติที่มีการปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้เองและมีการปล่อยให้คลุกดินคลุกทรายตามประสาเด็กไปในขณะเดียวกันมีความเห็นหนึ่งได้ออกมากล่าวว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละคนไม่มีผิดมีถูกเพราะหากเลี้ยงแล้วลูกมีสุขภาพร่างกายและใจที่ดีก็ถือว่าเลี้ยงอย่างถูกต้องแล้วอีกทั้งยังมีอีกหลายๆความคิดเห็นที่ออกมาชื่นชมการเลี้ยงลูกของคุณแม่ชมพู่ว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ไม่เอาใจลูกมากเกินไปและมีความเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกหลายๆความคิดเห็นที่ออกมากล่าวว่าการที่ปล่อยให้ลูกคลุกดินคลุกทรายรวมถึงนำเข้าปากเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติของเด็กซึ่งจะหายไปเมื่อเด็กรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถกินได้อย่างที่หลายๆความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่าสไตล์การเลี้ยงลูกของหลายๆครอบครัวมีความแตกต่างกันหากเลี้ยงพวกเขาให้โตมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นคนดีของสังคมก็ถือได้ว่าเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ